วันนี้เรามากำจัดเนื้อปริ้นข้างรักแร้ด้วยอุปกรณ์แสนง่ายแล้วยังสามารถทำเองได้ที่บ้านด้วยไปกันเลยค่ะเริ่มจากท่าแรกให้นอนหงายชันเข่าขึ้นเพื่อไม่ให้หลังล่างแอ่นค่ะ2มือประกบดัมเบลหรือว่าขวดน้ำไว้ด้านบนงอข้อศอกเล็กน้อยค่ะเราจะไม่ให้แขนตรงเกินไปแล้วก็แอ่นหน้าอกเล็กน้อยเช่นเดียวกันจังหวะที่วาดดัมเบลลงมาเราจะหมุนแค่หัวไหล่เท่านั้นเมื่อศอกเราลงมาแตะพื้นจะรู้สึกถึงการทำงานของกล้ามเนื้อหน้าอกจากนั้นบีบหน้าอกกลับขึ้นไปให้ดัมเบลประกบกันท่าต่อมาเราจะวิดพื้นกับกำแพงนะคะเอนตัว45องศาขากว้างประมาณหัวไหล่ส่วนการวางมือเราจะวางมือกว้างเพราะว่ามันจะโดนหน้าอกมากกว่าค่ะส่วนท่าต่อมาจะเป็นการวิดพื้นแบบง่ายโดยการใช้หัวเข่าช่วยค่ะพยายามคุมอย่าให้หลังล่างของเราแอ่นนะคะเพราะท่านี้ใช้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวด้วยนะส่วนมือเราวางกว้างหน่อยค่ะเพื่อจะได้โดนหน้าอกมากขึ้นสุดท้ายเราจะใช้จังหวะในการค้างเขาจะเรียกกันว่าไอโซเมตริกค่ะเพียงแค่มีหมอนหรือว่าลูกบอลก็ได้แล้วก็ทำการบีบเหมือนที่ยาดาบีบเนี่ยแหละค่ะแต่ทุกคนต้องโฟกัสว่ากล้ามเนื้อหน้าอกตรงช่วงรักแร้ของเราเนี่ยกำลังบีบเข้าหากันจังหวะที่บีบสุดค้างเอาไว้นิดนึงนะคะสำหรับ4ท่าในวันนี้ก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมเอากลับไปทำเองที่บ้านด้วยนะคะ